สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับแคนในรายการตามติดชีวิตดาวครับเวลาดีๆ4ทุ่มอย่างนี้แคนก็จะพาคุณผู้ชมไปตามติดดูเรื่องราวชีวิตของคนในวงการบันเทิงมาฝากกันทางช่อง Actionel ครับวันนี้รายการตามติดชีวิตดาวจะพาคุณผู้ชมไปดูเบื้องหลังของงาน Together Party Starry Night 2013ที่เพิ่งผ่านพ้นไปโดยงานนี้นะครับก็มีเหล่าศิลปินดาราของทาง EXACT รวมทั้ง The Star มาร่วมงานกันแบบยกค่ายเพื่อเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นอกจากนั้นนะครับยังมีการส่งมอบความสุขให้กับแฟนๆของ EXACT ด้วยโชว์สุดพิเศษอีกด้วยซึ่งวันนี้ครับรายการตามติดชีวิตดาวได้เก็บตกภาพเบื้องหลังบรรยากาศเหล่านั้นมาฝากคุณผู้ชมจะสนุกสนานขนาดไหนเราไปชมกันเลยครับวันนี้นะคะก็มาอยู่กับพวกเรานะคะกับปาร์ตี้
together Paris Starry Night ค่ะนี่พวกเราเรียกว่าเป็นวันที่วันนี้คือเรากำลังเตรียมตัวนะฮะเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยเราจะไปสนุกกันกับเราศิลปินดารานักแสดงนักร้องทุกท่านทุกคนของ EXIT ของเราใช่แล้วก็มีโชว์อะไรหลายๆอย่างมาให้แฟนๆได้ดูกันด้วยนะคะใครหลายคนเนี่ยอาจจะคิดถึงพวกเราก็มีโชว์เยอะแยะมากมายให้หลายๆคนได้โชว์กันใช่ค่ะผมดีใจมากได้มาเจอน้องสาวสุดรักและพี่สาวสุดรักของผมใช่แล้วบ้านเดอะสตาร์7แล้วก็เราก็ได้มาเจอเดอะสตาร์7จริงๆแล้ววันนี้หมดเลยทุกคนนะก็ยังไงดีใจมากก็เลยขอถ่ายรูปร่วมกันนิดนึงครับใช่ค่ะดูชุดพวกเราก่อนครับวันนี้อันนี้เตรียมมาเองป่ะเนี่ยไม่ได้มาเองครับเฮ้ยไม่ธรรมดานี่เป็นการแต่งธรรมดามีใครแนะนำหรือเปล่าแนะนำตัวเองครับต้องรู้จักแนะนำตัวเองบ้างดีค่ะแนะนำตัวเองค่ะแล้ววันนี้ใครแนะนำมาครับอันนี้มีคอสตูมจัดให้ค่ะซึ่งโดนใจมากๆเลยนี่เป็นมันเล็กน้อยอยู่นี้เขาหุ่นดีนะคะมีนกด้วยน้องสาวขอบลงจาก200 โล 200 โลคงติดไม่ได้นางงามช้างคงติดครับผมคงติดอยู่แถวประตูไหนสักประตูนึงติดเข้าประตูไม่ได้โอเคเป็นว่างานนี้ต้องสนุกแน่นอนเดี๋ยวเราไปตามดูบรรยากาศในคืนนี้นะครับว่าพวกเราจะสนุกกันขนาดไหนแล้วก็จะมีศิลปินดาราที่คุณชื่นชอบมากมายขนาดไหนไปดูกันกับงานนี้ครับผม Together Party Style หลังจากบรรยากาศในงานเลิกไปแล้วมาดูติดดังคนนี้ดีกว่าหนูยังไม่ง่วงแบบพี่ขาวมากขอน้องดีนิดนึงครับนี่เป็นไงฮะชุดโอ้โหตัวยุงกัดห้องครับดูสิฮะนี่มีมุ้งด้วยมาคุมขานะฮะใช่เลยแบบว่ากลางคืนก็ยุงเยอะยุงเยอะไม่อยากไม่อยากขาลายเป็นไงบ้างวันนี้สนุกไหมสนุกดีค่ะใช่แล้วพี่อ้นสนุกไหมจะได้ตัวละสนุกดีครับก็มีศิลปินในExact ทุกๆคนเลยนะครับโหตั้งแต่พี่ๆที่อยู่มานานแล้วก็เด็กใหม่ๆนะครับก็มาร่วมสนุกกันนี่ถือว่าเป็นวันรวมญาติเลยนะไม่คือว่าตอบแทนให้กับวันแฮปปี้ทุกคนใช่ที่แบบรอดูพวกเราแล้วแบบสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชมใช่ก็ถือเป็นของขวัญเนาะเริ่มต้นปีใหม่ก็อยากให้ทุกคนได้แบบได้พบได้เจอสิ่งดีๆเนาะได้ดูสิ่งดีๆแล้วลองดูสิ่งดีๆป่ะครับแล้วก็สิ่งดีๆสิเราทำให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วดีนะฮะวันนี้เราก็อยากจะมาเราเป็นตัวแทนของในการรับในชีวิตดาวแล้วก็ศิลปินเอ็กแซกทุกคนเลยก็อยากจะอวยพรให้แฟนๆทางบ้านหรือว่าชาวแฟนรายการตามติดชีวิตดาวก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับในปีใหม่ปีนี้คิดสิ่งใดพัฒนาสิ่งไหนขอให้สมความปรารถนาท่านเลยนะครับใช่ค่ะสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะก็ขอให้เริ่มต้นได้อย่างสวยงามแล้วก็ขอให้สำเร็จประสบความสำเร็จในทุกอย่างที่ตั้งใจนะคะไม่ว่าจะการงานความรักสุขภาพก็ขอให้แข็งแรงโรคภัยก็ขอให้ออกห่างออกไปสิ่งไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไว้ที่ปีนี้นะคะแล้วก็ไปเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุขแล้วก็เริ่มต้นให้มีความสุขทั้งต้นปีกลางปีแล้วก็ปลายปีแล้วก็ตลอดไปเลยจนหมดปีเลยเนาะตลอดชีวิตไปเลยครับผมสวัสดีปีใหม่ครับได้เห็นภาพความน่ารักความสนุกสนานและได้พูดคุยกับน้องๆเดอะสตาร์กันไปแล้วนะคะช่วงหน้ายังคงตามติดกันต่อกับเหล่านักแสดงจากค่าย EXACT ว่าแต่จะมีใครกันบ้างนั้นห้ามพลาดจริงๆค่ะได้โบมาติดตรงนี้เลยโบใหญ่มากเลยไม่อยากได้โบเป็นไฮโซไงไหนอะไหนอะติดตรงนี้ฮะโบนี่สวยเลยเดี๋ยวผมเพิ่มขนตานิดนึงสวัสดีครับทีมเล่นนางฟ้าก็มากันครบครับเรกนางเอกแล้วก็มีลูกซีด้วยลูกซีวันนี้ครบ2นะมีเจ้าพายุแล้วก็มีเล่นนางฟ้าด้วยทั้งบริษัทเลยทั้งเอ็กแซกแล้วก็เซเนโยเต็มไปหมดทั้งนักแสดงเดอะสตาร์อะไรวันนี้เหมือนรวมญาติเลยครับสนุกสนานมากครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับเทปพิเศษของปีใหม่ของเอ็กแซกนะครับยังไงก็ติดตามด้วยครับเอกนี่ชอบออกกำลังกายมากไปฟิตเนสก็ไปนอนเอ้ยจริงๆเอกไปเอกเล่นยกอยู่ข้างๆไม่พูดเลย
ไม่มีเซลลูไลท์เลยไม่มีเลยนะแต่เก่งอย่าเก่งอย่าเก่งไม่เป็นผู้หญิงมันต้องมีแบบนุ่มๆให้หน้ากอดนี่พี่ระบุมาไม่ต้องห่วงครับวันนี้นักแสดงเล่นลังฟ้าเดี๋ยวผมจะดูแลเองเขาเลิกเที่ยงคืนแต่ว่า5ทุ่มผมขอตัวครับเป็นเด็กอนามัยครับต้องนอนก่อนเที่ยงคืนตอนเล่นเยอะเจ้าเยอะเจ้าเจอเพื่อนพี่น้องเยอะมากนะวันนี้ก็รวมไปหลายคนรู้สึกสนุกครับก็ทำงานไปก็เฮฮาเฮฮาไปไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยครับผมแบบคนแบบมาเล่นบอลลูนสีมากแล้วชาวบ้านเขาเลยเขาแต่งตัวลายตีกันมาแบบว่าแฉะชาวบ้านเขาสร้างชุดกันผมจุดเอกลักษณ์สุขบุญนะครับผมวันนี้ครับมาในงานเขาเรียกว่างานปีใหม่เพียง Exact เองนะครับผมก็เป็นโอกาสดีอย่างมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เนี่ยได้มาถึงเซ็นทรัลแกรนด์ชั้นข้างบนสุดครั้งแรกเลยบอกเลยว่าความสูงในตัวหดหมดเลยเนี่ยนะครับก็วันนี้นะศิลปินมากมายทั้งเดอะสตาร์ทั้งนักแสดงของ Exact ทุกคนเลยนะผมรวมถึงพี่ๆทีมงานแล้วก็พี่ๆภูมิกับทั้งผู้ใหญ่มาหมดเลยฮะของ Exact Studio ครับผมแล้วก็นี่ครับเมื่อกี้เราได้มาถ่ายรูปกับพี่สุภรุตแล้วก็เพื่อนด้วยมีสมายินด้วยครับผมเมื่อกี้ไปทักทายเขาหน่อยไปดีกว่าว่าวันนี้ความรู้สึกที่เขามาเนี่ยเป็นไงบ้างป่ะผมขออนุญาตคุยกับน้องเปิ้ลตรงนี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าเปิ้ลสูงมากจริงๆสวัสดีครับเดี๋ยวสูงข้างล่างพี่จูเนียร์สูงนะวันนี้สูงข้างล่างแอมแฮปปี้มากเลยค่ะไม่ค่อยได้พบบ่อยๆตรงนี้ผมก็ดีนะครับแต่ว่าคือแบบจริงๆแล้วเราตัวเท่ากันนะเพราะว่าผมมาถึงสตาร์แกนถึงชั้นบนสุดเนี่ยมองไปข้างล่างแค่แวบเดียวนั่นแหละขาหดเลยทำไมกลัวความสูงที่เราภาพเก็บไว้ภาพเก็บเอาไว้มีใครโชว์ไปแล้วบ้างฮะอุ้ยพี่แอปดูนะคะมีพี่ตั้มนี่พี่สะโพกนี่นะอุ้ยแต่แดนเซอร์เขาที่มาลูกไกด์นะพี่โดมเรานี่เขาได้ก็กินกันไปทั้งเดียวพี่พลาดเหรอเนี่ยพลาดแล้วพี่ไม่ทันดูแดนเซอร์เนี่ยโดนจ้ะแดนเซอร์ลูกไกด์นะจริงเหรอใช่ได้ไงเนี่ยแล้วมันดูมากโอ้โหเสียใจอ่ะทำไมพี่มาไม่ทันอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขามีโชว์อีกพี่บี้สุปริตจะมาใช่แต่แดนเซอร์เขาจะแบบลูกไกด์พี่จะเกิดเป็นไฟไหม้กันมาเศร้ากันมาบ้างจะหากมันคลิกให้ทำไงระวังหรือหวังชีวิตไม่ปล่อยนะจ๊ะชาติเด็ดเราวนคือกำลังเหงาเพราะถูกใจเขาให้ทำยังไงคนมันกำลังเศร้าจะเกิดเป็นไฟไหม้กันใหญ่มาเศร้ากันมาบ้างจะหากมันคลิกให้ทำยังไงหรือหวังชีวิตไม่ปล่อยนะจ๊ะช่วงหน้าตามไปดูนักแสดงจากกองละครเรื่องน่ารักแต่ละคนจะสวยหล่อและน่ารักขนาดไหนอันนี้คุณผู้ชมต้องกลับมาพิสูจน์กันเองหลังโฆษณาค่ะจะมีนอกจากพวกเราแล้วยังมีคนอื่นร่วมด้วยค่ะวันนี้ก็เลยดูน่าจะเป็นปาร์ตี้ที่ใหญ่โตเลยทีเดียวค่ะโตน่ารักครับตัวนี้คนนี้พี่เต๋อครับน่ารักครับอยู่กองเซนสื่อรักสื่อใหญ่ไม่ใช่นั่นแฟนไม่นั่นแฟนนั่นคุณพีคครับผมคนนี้ซูเปอร์สตาร์ครับสวัสดีครับผมยุคครับเรื่องน่ารักครับผมหวานตอนนี้ตามละครนี้นะครับนี่คนต่อไปน้องยิปซัมเฮ้ยยิปซี่เฮ้ยยิปซี่ยิปโซ่เฮ้ยซีแล้วนี่ก็เป็นสาวฮอตประจำกองนะครับฮอตยังไงฮอตยังไงฮอตยังไงเหรอครับก็ดูจากหน้าเขาว่าฮอตแล้วแต่งหน้าพิเศษด้วยอยู่ใกล้ๆแล้วเหงื่อออกเลยอ่ะวันนี้แต่งหน้าพิเศษด้วยแต่งเอฟเฟกต์ตรงปากไม่ใช่ไม่ใช่
บรรยากาศวันนี้ก็อากาศดีมากครับจากกระบวนดัดฟ้าที่ไหนนะร้านเลยนะครับเซนส์คอนเทเวอร์ครับเซนส์เซนเทเวอร์ครับผมซึ่งอากาศดีมากลมเย็นๆหนาวไหมครับหนาวมากครับผมก็คนเยอะแยะมากเลยมีทั้งคนที่ไม่เกี่ยวกับเราแล้วก็ฮะใช่เหรอไม่ใช่เป็นนักแสดงแล้วก็ศิลปินในค่ายแล้วก็มีเรียกว่าอะไรคนแขกที่มากินข้าวครับก็คือคนอื่นกันแหละครับจบครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวยมากเลยครับคุณน่ารักนิสัยดีมากเลยพี่พุทธฮะมันเป็นการ welcome to exact yes welcome อย่างอื่นก็ได้หรอเลี้ยงพี่เดี๋ยวพี่ดิวจับเลยครับพี่ดิวบรรยากาศภาพเบื้องหลังความสุขความสนุกสนานกันไปแล้วครับงานนี้เรียกว่าพวกเราชาว Xact ทุกคนตั้งใจส่งมอบความสุขให้กับคุณผู้ชมจริงๆครับหวังว่าคืนนี้คุณผู้ชมที่ได้ดูรายการของเราคงจะนอนหลับฝันดีกันทุกคนนะครับและถ้าเกิดมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้อีกเมื่อไหร่นะฮะรับรองว่าตามติดชีวิตดาวของเราตามติดมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนครับวันนี้หมดเวลาของรายการตามติดชีวิตดาวแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารร่วมสนุกกับกิจกรรมของรายการของเราได้นะครับเข้า Facebook แล้วก็เสิร์ชคำว่าตามติดชีวิตดาวเป็นภาษาอังกฤษหลังจากนั้นกดไลค์ครับก็จะสามารถเข้าร่วมสนุกกับแฟนเพจของเราได้แล้วครับการตอบคำถามทาง SMS นะครับส่งมาได้ที่หมายเลข4642555นะครับแล้วกลับมาพบกับแขกได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งออกอากาศซ้ำตอนเช้านะครับ6โมงครึ่งถึง7โมงเช้าวันนี้แขกต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับI'm gonna make you mine.